สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาดูเลขนำโชคในวันที่16สิงหาคมกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้คุณมีโอกาสได้โชคมีโชคนะคะเพราะว่าดาวการเงินโคจรกุมลัคนานะคะเป็นมหาจักรมองว่ามีโอกาสมากๆลาภะก็มาอยู่กระดุมพระโอ้โหชื่อดีมากๆเลยแต่ว่านะคะตนุไปตกอริแปลว่าคุณนะมีโอกาสมีโชคแต่อย่าลืมแทงหวยนะแล้วก็บางทีแบบอยากจะแทงเลขนี้ค่ะแล้วก็อาจจะแทงได้แค่แทงช้านะเขาอั้นได้ครึ่งเดียวนะหรือบางทีอยากจะไปซื้อลอตเตอรี่นะมัวแต่ยุ่งทำงานกลายเป็นว่าหาเลขที่ต้องการไม่ได้นั่นเองนะอันนี้มันจะเป็นเหตุว่าทุกขลาภนั่นเองนะคุณมีโอกาสมีโชคอย่าลืมแทงหวยด้วยทีนี้ก่อนอื่นนะจะมาบอกเลขเด็ดก่อนนะคะมองว่าจริงๆงวดนี้เลข9น่าจะมาค่ะเพราะว่าเลข9เนี่ยนะคะท่านเพิ่งจะโคจรย้ายเมื่อวันที่13สิงหาคมนะคะจากภพปัตตนิเนี่ยนะคะเข้าสู่จุดอรินั่นเองนะคะการที่ดวงดาวเพิ่งย้ายค่ะท่านก็จะมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะแล้วนะในวันที่หวยออกเนี่ยนะคะซึ่งรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปตามเวลาที่หวยออกนั่นเองนะคะวันที่หวยออกเนี่ยดาวจันทร์ก็กระตุ้นดาวเกตดาวเกตได้ตำแหน่งมหาอุดดาวเกตได้ตำแหน่งวรโคตรคือเลข9เนี่ยโอ้โหเหมือนถ้าเป็นนางงามก็คงจะได้หลายตำแหน่งนะคะก็เลยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยให้เลข9ไว้ก่อนว่าเป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วเลขอื่นๆนะคะคุณก็อาจจะลองฟังดูนะคะว่าเดี๋ยวจะมีฮินส์บอกค่ะว่าคุณควรจะหาเลขอะไรลักษณะแบบไหนให้เหมาะกับดวงชะตานะคะทีนี้เลข6กับเลข1ที่ให้มาเพิ่มเนี่ยค่ะเพราะว่าดาวศุกร์อาหารในเวลาที่หวยออกนะคะเขาสถิตอยู่ในช่องการเงินของคุณอยู่แล้วค่ะลาภะมาเป็นกระดุมพระดังนั้นดาวศุกร์เนี่ยเด่นในเรื่องของการได้เงินของคุณแล้วดาวศุกร์ก็ได้วรโคตรนะคะในวันและเวลาที่หวยออกนะคะส่วนดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยนะคะมาจากเจ้าเรือนการเงินในพื้นดวงชะตาโคจรมากุมลัคนาได้ตำแหน่งมหาจักร1ก็จะมีอิทธิพลการเงินกุมลัคการเงินมีตำแหน่งเข้มแข็งแล้วก็เลข1เนี่ยท่านจะโคจรย้ายออกไปอยู่ในช่องการเงินเป็นเกษตราธิบดีในวันที่17สิงหาคมนะคะก็เลยมองว่า3เลขเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นในพื้นดวงชะตาทีนี้เลขที่กำลังจะให้เนี่ยนะก็จะเป็นในวันที่15และ16อ่ะค่ะถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ที่กำลังจะอธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่เอ้ยคุณมีโอกาสได้เลขที่ตรงกับดวงชะตาแล้วสามารถนำมาเป็นเรื่องของเงินได้นั่นเองนะคะในวันที่15-16ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเลขบางอย่างมันวิ่งเข้ามาหาเพราะว่าในพื้นดวงชะตาค่ะดาวการเงินกุมลัคในวันที่15และ16นะคะวันที่หวยออกการเงินกุมลัคแสดงว่าเงินมันเข้ามาหาเรานะเราไม่ต้องวิ่งออกไปหาเลขเลยมันเหมือนเงินมันเข้ามาที่ตัวเราถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นนะคะการเงินคือดาวอาทิตย์คุณกำลังไปติดต่อนะคะจะเป็นดาวอาทิตย์คือสถานที่ราชการสถานที่สำคัญแบบสถานที่แบบใจกลางเมืองหลักๆในแบบแวดวงของคุณอะหรืออาจจะเป็นแบบบริษัทที่แบบมีชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะอยู่ดีๆก็แบบเหมือนมีโอกาสในเรื่องของคนบอกมานะเพราะว่าดาวพุธคือเรื่องของคำพูดนะพูดมาจากภพศาสตร์ช้ามันอาจจะแบบอยู่ดีๆเพื่อนไลน์มาบอกเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยแทงเลขนี้กันไหมได้ข่าวว่าเลขนี้ดีหรือญาติบอกมานะหรืออยู่ดีๆแบบเดินทางไปสถานที่ราชการแล้วคนก็ยื่นลอตเตอรี่ให้อย่างเงี้ยมันเหมือนโชคหรือเงินน่ะเขาพุ่งมาหาตัวเราเราไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ดีๆมันก็เข้ามาเองแสดงว่าเลขนั้นน่ะเป็นเลขที่กำลังจะนำโชคให้กันคุณนะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวคุณนะคะตนุเนี่ยคุณไปอริแสดงว่าเลขนั้นเขายื่นหรือคุณได้รับเลขนั้นมาแล้วถึงที่แต่คุณปฏิเสธเพราะคุณไปเจออริปฏิเสธแปลว่าอย่างบางทีเขายื่นลอตเตอรี่มาเล่นยื่นมาให้ที10ใบอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้กดเงินมานะหรือยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อเยอะขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ไม่แบบไม่แบ่งขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเงินไม่พอเราไปตกอริแปลว่าอุปสรรคหรือมีปัญหากับไอ้ตัวเลขที่ได้มาเนี่ยนะคะหรือคุณคิดว่าเอ้ยคุณไม่ชอบเล่นบนดินคุณอาจจะชอบเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเลขนั้นก็กำลังได้ครึ่งเดียวเลยแบบจะแทงดีไม่น่าได้ครึ่งเดียวโล่งั้นไม่เอาดีกว่ามั่งหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่าคุณอาจจะทำให้ตัวเองมีปัญหาจากเลขมงคลที่คุณได้ที่มันเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็ปฏิเสธเพราะตัวคุณเองหรือพอคุณรู้แล้วว่าเอ้ยเหมือนฝันหรือคุณบอกแบบชั่วเลยโหแหล่งข่าวดีมากเลยลืมแทงเสร็จเลขออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนอุปสรรคมาจากตัวคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแก้เกมตรงนี้ให้ได้
ในวันที่15และ16ถ้าคุณได้ตัวเลขอะไรเนี่ยนะคะคุณจะต้องจำไว้ให้ดีเพราะว่าเมื่อคุณได้เลขนั้นแล้วเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็เกิดปัญหาคือคุณอาจจะกำลังยุ่งอยู่เพราะกำลังทำงานอยู่นะไม่มีเวลามาซื้อไม่มีเวลามาดูแล้วกำลังจะแบบเข้าไปทำงานเข้าไปประชุมเข้าไปแบบว่าทำเอกสารยุ่งอยู่หรือคุณกำลังจะแบบว่ากำลังจะไปกินข้าวกำลังจะแบบไปห้องน้ำมายื่นอะไรตอนนี้ปวดชีนะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ได้เอาตังมานะหรือคุณมีเลขละนะแต่ว่าคนที่เขายื่นเลขให้มาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเลขที่เราต้องการอ่ะหมดแล้วเขาแนะนำแล้วคุณก็ไม่ซื้อหรือว่าเขายื่นเลขอื่นให้คุณไม่เอาอะไรเงี้ยมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ไม่เป็นไรนะคะพอมีปัญหาแล้วเนี่ยนะคะขอให้คุณหาทางออกเพราะว่าจากอริจะไปลาภะแสดงว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องพยายามแก้ไขเช่นกลับไปซื้อสมมติว่าอยากได้เลขเนี้ยไม่มีหรือมีเกินที่เราแบบเกินงบคุณจะต้องลงมือทำเพราะว่าในพบลาภะมีกรรมะมาด้วยนะแบบว่าเราจะต้องพยายามไปซื้อไปตระเวนหาใหม่นะคะไอ้เลขที่เราอยากจะได้เนี่ยในเมื่อเขาให้ครึ่งเดียวแล้วก็ไปหาร้านอื่นไหมฝากลูกน้องซื้อไหมออกไปหาซื้อเองไหมพยายามแบบลงมือแบบทำให้อุปสรรคมันมาเป็นลาภะมันกลายเป็นความสำเร็จของเราแล้วจากลาภะเนี่ยมันจะมาอยู่ที่กระดุมพระแปลว่าเอ้ยถ้าคุณพยายามนะฟันฝ่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วอ่ะเมื่อแก้ไขแล้วและลงมือทำแล้วมันจะได้เป็นเงินย้อนกลับมาแล้วก็มาทับตัวนั่นเองนะเอาเป็นว่าอย่าลืมซื้ออย่าลืมแทงอย่างกคิดว่าครึ่งเดียวไม่เอานะคะหรือเขาให้มาแบบว่า10ใบอยากจะซื้อแค่2ใบโชคใหญ่กำลังจะมาแล้วไม่เอาปฏิเสธเองอันเนี้ยก็ต้องระวังไว้เหมือนกันแต่ว่านี่คือเลขดวงดาวในวันที่15และ16นะแปลว่าถ้าเกิดมีคนมายื่นให้คุณวันที่14นี่คือไม่ใช่นะเพราะว่ารูปดวงดาวเนี้ยมันขึ้นวันที่15และ16สิงหาคมเท่านั้นถ้า15และ16มีคนยื่นให้คุณนะคะมีคนบอกเลขให้คุณแสดงว่าเลขนั้นเป็นเลขเด็ดที่คุณอาจจะต้องแบบเทคโน้ตไว้แล้วก็มองว่าเลข9เนี่ยเด่นที่สุดนะคุณก็อาจจะเอาไปลองผสมดูแล้วกันนะคะอันนี้โชคใครโชคมันนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในงวดนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลขนำโชคใน EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวทัก LINE ID Cheetah Astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ